เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าที่รักษาหมู่บ้านของเรานะครับชาวบ้านเรียกว่าที่เจ้าบ้านและที่เห็นเป็นหลังๆนี้เรียกว่าหอเจ้าบ้านซึ่งเทพเจ้าของพวกเรานั้นมีอยู่ที่นี่มีอยู่สี่องค์นะครับองค์แรกนั้นก็คือเจ้าไทดำครับเจ้าไทดำเป็นผู้ให้กำเนิดไทดำตรงนี้นะเป็นจิตวิญญาณของไทดำองค์ที่สองคือเจ้าอนุเวียงจันทร์ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งที่ปกครองเวียงจันทร์ประเทศลาวนะครับแล้วก็เราได้ผ่านดินแดนของลาวมาก็เลยต้องเขาไม่ได้ทำร้ายเราได้พึ่งนะได้พึ่งแผ่นดินลาวมาตอนที่เมืองไทดับแตกนะครับแล้วก็องค์ที่สามคือเจ้าภูแก้วนะเทพเจ้าแห่งภูเขาแก้วนะครับเป็นที่ให้ต้นน้ำเป็นแหล่งต้นน้ำต้นน้ำพุนจนได้ชื่อว่าเป็นภูเขาลูกใหญ่ที่สุดจนได้ชื่อว่าตำบลเขาแก้วนะจนได้ตั้งชื่อเป็นตำบลและเทพเจ้าองค์สุดท้ายคือเจ้าภูหวด ซึ่งเป็นภูเขาเล็กๆอยู่ตรงไม่ไกลจากหมู่บ้านครับให้พื้นที่ของเราทำมาหากินเจ้าที่อันนี้คือเทพเจ้าของเราครับนั้นในการบูชาเทพเจ้าเราจะทำการบูชากัน2ครั้งต่อ1ปีคือเดือน6คือก่อนฤดูทำนาทำการปลูกข้าวปลูกไร่เพื่อแจ้งให้เทพเจ้าทั้งหลายนี้ได้รับทราบว่าตอนนี้เราจะทำไร่ทำนาแล้วนะปลูกข้าวปลูกถั่วแล้วเราก็ให้ดูแลรักษาพืชผลให้พวกเราด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เลี้ยงครั้งที่2ก็คือตอนเก็บเกี่ยวพืชผลนะครับคือประมาณเดือน12ครับนี่ก็จะเลี้ยงอย่างนี้ชาวบ้านทุกหลังคาจะมาเอาไก่มาไก่ราคาละตัวละตัวนะครับเอามารวมกันที่นี่อันนี้ยังคงแน่นหนามากคือหมายถึงว่าทุกคนจะให้ที่ไม่เป็นไทยดำก็มาครอบได้หมดมีไก่มีอะไรได้ด้วยไก่ร้านเดียวมีไก่มีหมูมีเหล้ามีเหล้าข้าวมีด้วยเราจะผมสังเกตดูวิธีทางเจ้าจ้ำมันเป็นผู้สื่อสารระหว่างเทพเจ้ากับชาวบ้านเจ้าจ้ำจ้ำก็จะทำพิธีนี้ก็จัดอาหารเนี่ยให้เจ้านายกินก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเจ้านายกินอิ่มก็จัดรถลงมาตรงอันที่สองให้ข้าทาสบริบาลเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าอะไรเนี่ยได้กินเสร็จแล้วก็คนมากินเนี่ยเอาไก่เอาหมูที่เราต้มจับให้ก็มาจับทำปรุงใส่เครื่องปรุงแล้วก็มาจับวางมากินอยู่ตรงนี้เต็มหมดเลยนะวันที่เลี้ยงบ้านจะไม่มีคนขาดสักบ้านเลยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ยึดถือในปัจจุบันที่ไทยดำที่มานี่มาจากเมืองอะไรครับที่นี่มาจากเมืองแถนอ๋อเมืองแถนก็เรียนเบียนฟูนะยุค2423สิบข้อท่านหลวงพ่อบาลแล้วก็ไปที่ลพบุรีไปอยู่ลพบุรีเสร็จแล้วฝรั่งเศส2430ฝรั่งเศส2430เนาะฝรั่งเศสยึดประเทศลาวได้เป็นประเทศอินโดจีนซึ่งมีลาวเวียดนามก็มีก็เลยมาบอกขอคนไทยดำกลับไปสร้างบ้านเมืองที่ไทยดำ12จุดไทยแต่มาตอนนั้นไม่ใช่มีไทยดำอย่างเดียวมีหลายไทยมันมีเนี่ยมีลาวจวนลาวท่านลาวอะไรพวกนี้นะแล้ว
ไทยดำตรงเจ็ดว่าทำไมไม่เอาพวกนี้ไปเอาแต่ไทยดำไปขอแต่ไทยดำไปก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันว่ามันก็ยังคิดอยู่เห็นมีตรงทางกำแพงแสนอะไรทางนั้นด้วยอันนั้นเป็นกลุ่มแรกที่มาอ๋อครับไทยดำจะมาใหญ่ๆ3ยุค4 5ยุคครับยุคแรกๆเลยเนี่ย23232323ของผมเนี่ย100ปีมาต้อง423ก็เลยจำตัวเลขได้50 60ประมาณ450ฮะ2450ประมาณตรงหมู่บ้านล่าสุดอ๋อครับประมาณ100ปีพอมาแล้วกรุงธนบุรียุคแรกนะ2มารัชกาลที่1ยุค3มารัชกาลที่3ยุค4มารัชกาลที่3ยุค5มารัชกาลที่5ยุคเราตั้งว่าในที่นี้ไม่ได้ยุคขยายกลับไปก่อนอันนู้นยุคมาเลยมาเยุคที่มาจากตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้ง4เนี่ยไปอยู่ที่เพชรบุรีทั้งหมดเลยครับแล้วนั้นถ้าดำจะไปรวมอยู่ที่นั่นทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเท่าที่ทราบบอกว่ากลัวว่าไทยดำเนี่ยเป็นชนชาติที่มันเข้มแข็งอะไรเนี่ยเขาก็เลยเอาเลยกรุงเทพไปกลัวมีปัญหาเอาเลยกรุงเทพไปตอนแรกเอาไปติดทะเลมีไทยดำบอกว่าอยู่ทะเลไม่ได้กลัวน้ำบ้านเราไม่มีทะเลบ้านเดินนะแล้วกลัวลูกที่ตกน้ำตายเลยชาวบ้านเลยขอเข้ามาอยู่ต้องเขาย้อยนะที่มันมีภูเขาเป็นแบบบ้านดั้งเดิมทางโน้นคือภูเขาแล้วมาอยู่ที่เขาย้อยเสร็จแล้วรุ่นหนึ่งสองสามสี่นี่ไปอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วอันนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่มากกระจายมาต่างสุพรรณบุรีราชบุรีกำแพงเพชรกำแพงแสนนครปฐมอะไรเนี่ยขึ้นมาพิจิตรพิษณุโลกจนถึงนครสวรรค์ครับผมนี่มามันยังไม่ไปถึงตรงนั้นเพราะว่ายุคนั้นน่าจะเป็นเกี่ยวกับมันมีสืบผู้ค้ามาอะไรด้วยนะกับฝรั่งก็เลยอยู่ลพบุรีฝรั่งก็ตอนก็มีด้วยกันแหลกดินแดนแหลกอะไรกันเนาะอุ่นวายอยู่แล้วก็ราชการที่ห้าฝรั่งฮะราชการที่ห้าขอพวกเรากลับไปเจ้าบดินก็ต้องยอมละใช่ไหมยอมเอาไปแล้วแต่ใครจะไปตามใจเขานะมาอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาจะไปนะถ้าเขาไม่ไปก็ไม่มาข้ามนะก็เลยเข้าแก่ก็เลยมาปรึกษาหารือกันจะไปหรอไอ้ผู้เฒ่าแก่อยากกลับเลยนะเพราะว่ามันจากบ้านมาไม่นานเนาะ5-6 ปียังไม่ตายเนาะ5-6 ปียังไม่ตาย8ปีวะเท่าที่ทราบนะอยู่ที่ลพบุรี8ปีแล้วก็ไปเข้าไปอพยพมาที่หลวงตับค่อยทำไร่ทำนาเขาเดียงเดินทางไปจนข้ามเวียงจันทร์ไปถึงเวียงจันทร์นี่ทราบว่าฝรั่งทิ้งไว้เขาบอกว่าแล้วจะไปเขาแล้วแต่จะไปอ้าวฝรั่งเขาเลยว่าทำไมเป็นแบบนี้อ่ะถึงแบบนี้เพราะเราไม่รู้ทางมาแล้วเนี่ยจะไปยังไงมันจำไม่ได้แล้วตอนมาจากท่าหลวงพระบางใช่ไหมไปก็ทำกันเลยความคิดของฝรั่งบอกว่ามาถึงดินแดนของเขาแล้วกินไปกินแล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปความคิดแต่ไอ้จุดประสงค์ของนี้ก็แค่กลับไปที่บ้านนะก็เลยมีส่วนหนึ่งอยู่ที่เวียงจันทร์เดี๋ยวนี้เล่นปีต่อเขาเนี่ยเราส่วนหนึ่งก็กลับมาเมืองไทยไม่มาไม่มาไปได้อีกส่วนหนึ่งไปให้ถึงบ้านของเมืองเดิมแล้วไปจนถึงทุ่งไหหินที่ไหนไปซ้ำเหนือเชียงขวางเชียงขวางมีญาติของเราเต็มอยู่ของไปเมื่อเดือนเมษาเนี่ยเจอญาติพี่น้องเต็มทางโน้นอ่ะชื่อขวัญทองผ้าสวยมากฮะทองผ้าเสียสวยมากพวกไทยพวนไอ้พวกพวนมีพวนมีพวนได้ยังไงเสร็จแล้วก็พอไปถึงเชียงขวางไปก็จะถึงบางคนก็จะเจอญาติพี่น้องบางคนก็ไม่เจอแล้วส่วนมากไม่เจอเพราะบ้านมันถูกไฟเผาอะไรหมดแล้วก็โอเคแล้วนะพวกพ่อเนี่ยเผาหมดเลยน้ำเผาหมดเลยถ้าเขาป้นอะไรเงี้ยต้องเอาเสบียงนี่มันก็ไม่มีอยู่ไม่ไหวหรอกทาง
ผมไปดูแล้วก็ไม่ไหวจริงๆมีตั้งแต่ภูเขานะแล้วก็มีที่ราบนิดเดียวมีทุ่งเชียงคำอ่ะมีไม่เยอะเลยนิดเดียวก็เลยต้องกลับอ่ะต้องโดยเฉพาะยิ่งก็ไม่อยากกลับเท่าไหร่พอถึงได้ปี3ปีนี่ฝรั่งเข้ามาเก็บเชื้อภาษีนี้เราก็อดอยากยากแค้นอยู่นะ3ปีต้องมาเก็บเชื้อก็อยู่ไม่ได้ตรงนี้ก็อาการอพยพคนไหนที่สูงว่า1นึงเก็บเชื้อแล้วแต่มันไม่ใช่แต่มันเป็นมันเท่าไหร่นะต้องเดียวแล้วแปดมันวานสูงวานเราจะตั้งบ้านเรือนอยู่ได้3ปีก็ต้องเก็บนี่ก็ย้ายไปเรียกไม่ให้มันถึง3ปีมาจนมาถึงเมืองเฟืองมาถึงเมืองเฟืองมาถึงบ้านตรงข้ามปักชมเราถึงแก่ข้ามดีกว่าข้ามเข้ามาที่ประมาณ2450ข้ามน้ำโขงนะแล้วก็ข้ามภูมาทางภูไทยเนี่ยเขาแก้มแล้วก็หาที่ตั้งบ้านตั้งเรือนหาผู้อยู่ที่กินแต่ที่เห็นมานั้นเท่าแก่บอกว่าเป็นหลงดีที่สุดหลงสัตว์บ้านน้ำก้อถ้าไปอยู่นั่นเสร็จเลยถ้าไปอยู่นั่นเสร็จเลยน้ำก้อโดนถล่มแล้วจะไปอยู่ตรงนั้นว่าอยู่ตรงนั้นว่าพื้นทำนาที่ราบนะว่าตอนนั้นเหมือนไม่มีจบแล้วใช่ไหมพื้นที่กว้างแต่ที่นี่เจ้าเมืองชังคาบอกว่าเจ้าเมืองชังคาสมัยนั้นอยากที่อาคาห้าก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปด้วยกันที่จริงท่านหลอกงานหลอกเขาต้องการคนละเมืองไงเมืองไหนมีคนเยอะเมืองนั้นมันจะเป็นใหญ่ขึ้นไงถูกไหมสมัยก่อนนะก็หลอกให้อยู่ไงเอาเฮ้ยเจ้าอย่าทำอะไรข้าวัวข้าวควายข้าวเป็ดข้าวไก่ทำนี่ทำของจะต้มเหล้ากินเอาเลยเต็มที่เลยวิชาผีเผลอได้ที่เราอยู่แรกๆมาตั้งเยอะแน่น่าจะประมาณสักบางทีก็บางคนก็บอกว่า15บางคนก็ว่า30หลังคาเรือนก็ถือว่าใหญ่สมัยนั้นนะถือว่าใหญ่นะแล้วพอมาอยู่ฝั่งไทยนี่ยังผู้หญิงยังมวยผมสูงไหมแน่นอนครับมาตั้งอยู่ที่นี่ย้ายไปย้ายมาหาที่พิกัดไม่ได้ท่านตัวนี้ก็คนตายเยอะเอาย้ายเออกลัวว่ามีโรคระบาดไงมาอยู่ที่นี่เป็นเนินเอาตัวนี้มารวมตัวนี้ตั้งเป็นบ้านอย่างมั่นคง2460มาจากเล่มแรกแล้วก็มาอยู่ที่นี่เราผมกำนันที่เคยทำงานกับผมอ่ะโอ้ไทยดำบ้านเจ้านะมาอยู่สารวัตรค่อยนี่เต็มดำมืดหมดเลยเงี้ยจะเดี๋ยวมาเป็นนอนวัดนอนมาเต็มเลยเงี้ยขอข้าวชาวบ้านเขากินอยู่สมัยขอกันได้ในสมัยก่อนเนาะไม่มีซื้อไปตำข้าวรับจ้างตำข้าวให้เขาอ่ะรับจ้างตำข้าวให้เขาตำหาบหนึ่งเขาให้เท่าไหร่นะกระบอกเป็นตุ้มเลยรับจ้างตำข้าวยังไม่มีแรงเลยนะการแต่งกายดำพรึบแล้วผู้หญิงยังมวยผมสูงไหมสูงเห็นไหมสูงไหมมันก็แล้วแต่มันก็มีเอกลักษณ์อยู่ว่าแต่งงานแล้วคุณข้าวแบบไหนยังไม่แต่งงานคุณข้าวแบบไหนมันจะแล้วผู้เฒ่าผู้แก่ยังมวยผมสูงนะครับไม่ตอนนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่ไม่ตอนนี้ล้มหมดแล้วล้มหมดแล้วมวยล้มเฮ้ย